เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บเนี่ยครับอินฮิบิเตอร์นะครับในจุดนี้นะครับเพื่อนๆมันชื่อว่า G Anomaly นะครับ CA79 นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับฟังนี่ไปก่อนวิ่งเจ้านี่มันร้ายต้องมาได้เฉพาะแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดได้และต้องฆ่าเจ้านี่ก่อนนะครับอย่าให้มันกระโดดเข้ามาใกล้นะครับเพื่อนๆมันมีท่าไม้ตายแบบประมาณว่าเหมือนปล่อยพลังมาเป็นวงกว้างนะครับเลือดเราลดเยอะนะครับระวังด้วยเนี่ยครับฆ่าเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับเปิดได้แค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้ากลางวันเนี่ยมันไม่มีขึ้นสัญลักษณ์ให้เราเปิดนะครับพูดง่ายว่าเราต้องฆ่าซอมบี้ตัวนี้ให้ได้ก่อนถึงจะเปิดมีสิทธิ์จะเปิดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับได้กรีอโนมาลี CA79แล้วนะครับเพื่อนๆอ๋อนี่อิมมูนิตี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะเก็บหรือไม่เก็บแล้วก็ได้เสื้อหรืออะไรประมาณนี้แหละครับก็มีของจิปาถะให้เก็บนะครับทั้งบุหรี่ทั้งยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆอยากเก็บก็เก็บให้หมดนะครับอันนี้รองเท้าซันเดย์ชูนี้เยอะมากนะครับได้เก็บบ่อยมากเลยอันนี้ผมคว้างอันนี้ใส่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะส่งเสียงดังอีกแหละโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆมันคือเนี่ยครับกรีอโนมาลี CA79นะครับเพื่อนๆก็ฆ่าง่ายนะครับไอ้เจ้านี่ถ้าเพื่อนๆมีโมโลโทที่รุนแรงพอนะครับแป๊บเดียวมันก็ตายนะครับเพื่อนๆแต่อย่าเข้าใกล้มันมากนะครับใช้อาวุธเนี่ยผมว่าอาวุธเมลีระยะประชิดเนี่ยลำบากนะครับตัวนี้เพราะมันกระโดดทีนึงกระโดดไกลมากนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลครั้งนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วยังมีเกลียโนมาลีที่อื่นที่ผมไปลุยมาแล้วนะครับมีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ยังมีกังหันที่เป็นกังหันลมนะครับก็มีเหมือนกันที่ผมสอนวิธีการกระโดดในแต่ละคลิปในแต่ละกังหันนะครับเพื่อนๆวินมิลครับวินมิลเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับในคลิปเก่าๆเพราะว่าก็มีหลายจุดนะครับที่ทำในเกมภารกิจเพิ่มค่าประสบการณ์แล้วก็ทำให้ทักษะเราดีขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆก็ควรจะต้องทำเควสพวกนี้ให้เยอะๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆไปเจอเควสหนักๆเนี่ยมันจะทำลำบากนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะการปีนโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ